สวัสดีค่ะทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะครั้งแรกของครอบครัวโสมได้เป็นเจ้าภาพถวายกฐินจ้าทุกสิ่งทุกประการอาบน้ำมนต์
ในครัวทีวีนะวันเวลาพันธะบริวารทุกท้องสี่ผลิตินกฐินบริสุทธิ์กฐินบ้านเขาตั้งนะขณะนี้เป็นกฐินบริสุทธิ์เออที่จะบอกขณะนี้นี่คือเป็นกฐิน
Thank you.
มขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปจ้าคลิปนี้สมทำขึ้นมาเพื่อบันทึกความทรงจำที่ครอบครัวสมได้เป็นเจ้าภาพถวายกฐินในวัดบ้านเกิดของตัวเองเป็นความภาคภูมิใจและได้ทำความสุขให้กับแม่ซึ่งมีความตั้งใจอยากเป็นเจ้าภาพถวายกฐินก็เลยทำตามความต้องการของแม่ให้แม่ได้มีความสุขเพราะแม่ชอบเข้าวัดทำบุญจ้าคลิปนี้ก็เลยทำขึ้นมาเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำให้กับทุกๆคนที่มาร่วมในงานนี้ด้วยจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกนามด้วยเด้อเอาบุญน้ำกันเด้อจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยจ้าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่บันทึกความทรงจำดีๆให้ทุกๆคนได้ดูทั้งทางใกล้และทางไกลเป็นคลิปที่สมตั้งใจทำขึ้นมาเก็บไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทางบ้านได้เบิ่งขอบคุณหลายๆจ้าเป็นภาพความทรงจำที่ดีที่สุดเลยที่ทำให้แม่ได้มีความสุขสิ่งที่แม่หวังไว้ก็ทำให้แม่สำเร็จแล้วแม่ตั้งใจอยากเป็นเจ้าภาพถวายกฐินก็เลยทำให้แม่ให้แม่ได้สมใจให้แม่ได้มีความสุขให้แม่ได้ยิ้มได้ให้แม่ได้มีความสุขถึงลูกสิบ่ได้เมือร่วมในงานลูกก็มีความสุขจ้าเป็นภาพเป็นบันทึกภาพความทรงจำที่มีความสุขที่สุดและปราบปลื้มที่สุดจ้าขอบคุณทุกท่านทุกๆคนที่มาร่วมในงานนี้ด้วยนะจ๊ะถ้าใครได้ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไผยังบ่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้แน่เด้อกดติดตามกดกระดิ่ง Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสาวสกลระเบือบายโนเวผู้นี้เนี่ยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าทุกๆกำลังใจที่สละเวลาขอมาชมคลิปเด้อพี่น้องทางบ้านประวานเป็นจังใดเนาะได้ชมคลิปละหมักอยู่บ่เนาะถ้าหมักก็กดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานคนในบ้านนําแหน่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุผู้สุคนเด้อจ้าขอบคุณจ้า
ร่วมทำบุญลงทานในครั้งนี้จ้าสาธุสาธุบุญด้วยนะจ้า